กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606และอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาในวันนี้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะที่อาจารย์จะมอบเนี่ยวัตถุมงคลให้สิงคาบกับมหาลาภในช่วงท้ายๆประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่อยากจะส่งเป็น SMS ก็ต้องระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนข้อความให้ชัดเจนแล้วก็จังหวัดนะส่งเข้ามาด้วยนะคะและใครที่ได้รับลายเซ็นรับการออกแบบจากอาจารย์ก็อย่าลืมว่าส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ระบุว่านะคะได้รับลายเซ็นวันที่เท่าไหร่จะได้มีการจัดลายเซ็นนั้นส่งไปให้ข่าวดีพระศิวลีนะครับสร้าง108องค์นะครับตอนนี้ก็ทยอยท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนรายการประจำส่วนใหญ่ก็มาอุปถัมภ์ค้ำชูในโครงการสร้างโบสถ์อยู่แล้วต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยนะครับยังไงก็ร่วมบุญกันใช่ค่ะแต่ว่าใครอยากจะอันนี้มีโอกาสนะได้บูชาพระศิวลีกันอันนี้ก็จะมีโค้ดด้วยมีตัวเลขนะเผื่อว่าใครอยากจะระบุเลขเป็นวันเกิดก็ได้แต่ว่าต้องบอกแล้วก็ต้องโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานนะคะแล้วก็อาจจะเหลือไม่มากแล้วจริงๆนะตอนนี้มา SMS ต่อเลยดีกว่าครับเอสนี่เลยครับSMS กันบ้างนะสำหรับคุณธีรพัฒน์ครับถามเรื่องงานและขอลายเซ็นค่ะอยากถามเรื่องงานครับมาดูกันว่าคุณธีรพัฒน์จะเป็นวิถีทางการงานอย่างไรบ้างการงานขนาดว่าเซ็งๆเบื่อๆในสภาวะอารมณ์เนี้ยถึงไม่ถึงขั้นออกนะครับแต่ว่าอยากจะมองหาทิศทางที่ดีฝ่าแล้วรู้สึกว่าระยะหลังๆนะครับไม่ถูกตาต้องใจกรรมการนักกับเรื่องงานที่ทำเชื่อเลยครับวิกฤตตรงเนี้ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆกำลังจะผ่านพ้นมิถุนาไปแล้วคล่องตัวครับลายเซ็นมอบให้คุณธีรพัฒน์ครับนะฮะนี่ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุจิตราวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดค่ะทำบุญเสริมแบบไหนดีคะขอพรจากครูด้วยคงทำตอนเช้าไม่ทันก็ทำตอนเย็นนะครับเวลานะถึงวันเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยนึกถึงพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วสำรวมกายสำรวมจิตนั่งสมาธิกสิณไปเตโชธาตมองเทียนอยู่ด้านหน้านะครับส่งกระแสจิตนะฮะดวงตาเราไปมองพิจารณากลางเปลวไฟให้เป็นสภาวะอารมณ์แล้วก็ตั้งใจเตโชกสิณังเตโชกสิณังภาวนาไว้นะครับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่นแหละบุญใหญ่แล้วก็แผ่เมตตากุศลด้วยคำว่าอะหังสุกโตโหมิบุญที่ข้าพเจ้าได้นั่งกรรมฐานสมาธิวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอให้บารมีนะศรัทธาครูบูชาพระขอให้บารมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะบารมีพ่อแม่บิดาบรรดาเป็นสรณะครูบาอาจารย์จงเป็นสรณะให้ข้าพเจ้าคิดดีทำดีณวันนี้ณพรุ่งนี้และตลอดกาลด้วยทำเนี้ยแล้วก็จะได้ดีที่สุดครับใช่แล้วนะคะ SMS ต่อมาได้ดีหน่อยไงทำดีเยอะก็ต้องทำดีทำดีมากๆใช่ค่ะเนี่ยเราสุขสันต์วันเกิดด้วยนะ คุณสมศักดิ์มาทะเบียนรถ730งานเงินสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพก่อนนะครับนะฮะ10เอกสมศักดิ์นะครับค่ะเชื่อว่าคุณสมศักดิ์เองเนี่ยเป็นช่วงที่ขาลงกับเรื่องสุขภาพทั้งๆที่ไม่ป่วยเจ็บนะฮะแต่ว่าระยะหลังๆโรคเก่าของเดิมมาแทรกซ้อนมารุมแล้วพอสมควรแต่สุดท้ายเอาชนะได้มันเหมือนกับช่วงที่คุณเนี่ยไม่ค่อยขาขึ้นเรื่องสุขภาพประมัยแต่เรื่องการงานนี่ก็ยังถือว่าเบานะฮะเบาใจได้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะตึงเครียดบ้างบางช่วงบางขณะแต่สุดท้ายเอาตัวรอดครับส่วนการเงินนี่นะครับขาผูกเป็นที่พึ่งกับคนรอบข้างเป็นที่พึ่งกับพี่น้องญาติใครเคียงนะฮะส่วนใหญ่ถามถึงคุณสมศักดิ์ตลอดเลยดังนั้นก็ยังไงก็ขอให้ประสบสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะทะเบียนรถ2คันเลย736กับ8139เรื่องเงินความรักแบบแฟนเก่าเขาเป็นแฟนเก่าเนี่ยครับเพลงนี้ต้องระลึกถึงคนที่เป็นอดีตเนี่ยถ้าทำให้เราสุขใจนะหรือมันต้องแยกกันนะฮะสุขใจหรือทุกข์ใจถ้าเอามารวมกันเอามาผสมกันสุดท้ายหาไม่เจอในสภาวะเนี่ยผมแนะนำให้คุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะต้องรัดกุมในสภาวะความรู้สึกคิดในสภาวะการตั้งใจบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องสำรวมระวังเพราะว่าดวงจิตคุณเนี่ยมีการผูกพันดวงจิตของคุณเนี่ยมีการห่วงหาอาทรสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเพียงแค่มิตรภาพเล็กๆแล้วก็จากไปส่วนเรื่องเงินนะครับขาขึ้นนะช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเม็ดเป็นกอบเป็นกำเข้ามาพอใจได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็ยังดีฝ่าก่อนๆเก่าที่ผ่านมาครับนะคะเอาล่ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะคุณอะไรฮะอันนี้บอกว่าส่งแผ่นทองเหลืองทองแดงเนี่ยมาร่วมหล่อพระนะคะมาร่วมหล่อพระด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพระ
น่าจะเป็นพระน้องมวยพระหลวงพ่อทวีอ่านลองอ่านดินี่แหละค่ะกับกราบเรื่องการครับหลวงพ่อทวีกราบนมัสการหลวงพ่อทวีนะคะแล้วก็พระอาจารย์ประวิสูตรบอกว่าขอร่วมทําบุญสร้างกุศลสามัคคีธรรมนี่แผ่นทองเงินทองหน้านะครับค่ะสามัคคีธรรมพระเดชพระคุณเจ้านะพระเถระทุเรศได้ลงอักขระลงจานนะครับเรียกลงจานแล้วก็จะไปหล่อทั้งพระศิวลีนะทั้งพระผู้เจริญราชด้วยนะครับค่ะนะครับอันนี้ก็นะก็มาร่วมบุญสาธุนี่ครับอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะงั้นล่ะนะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญแบบนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือสามารถที่จะร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลนะคะพระศิวลีหรือว่าพระสามกษัตริย์ก็ได้นะคะแล้วน้องมวยแล้วก็คุณผู้ชมค่ะที่ส่ง SMS เข้ามานะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันเนี่ยรายชื่อด้านหน้านี้สำหรับสิงคาบดาบมหาลาภนะคะแสดงความยินดีด้วยส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็ระบุนะคะว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับสิงคาบดาบมหาลาภนั่นเองเอาละนะเอาละแล้วก็ฝากด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะคะกสิงไฟโทรมาลงทะเบียนกันได้ฟรีฟรีไม่เสียสตางค์นะคะใครอยากจะไปนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิการกสิงไฟกันและครั้งนี้มีทั้งกสิงน้ำมีทั้งกสิงดินด้วยนะคะที่โรงแรมวีวันโคราชนั่นเองวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะก็โทรเข้ามาจองกันได้ลงชื่อบอกชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยเลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เมื่อแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ